New York City, if you're ready to believe, put a hand up right now. Let's go, New York. ยืนยันว่าอลังการจัดเต็มกับโปรดักชันมาตรฐานโลกไม่แพ้ที่อื่นๆแน่นอนสำหรับคอนเสิร์ต Justin Bieber Believe Tour Live in Bangkok การลัดฟ้ามาเปิดการแสดงเป็นครั้งแรกในไทยเราของ Justin Bieber ศิลปินไอดอลซูเปอร์สตาร์วัย19ปีจากแคนาดาขวัญใจวัยรุ่นวัยทีนทั่วโลกนับแต่เขาแจ้งเกิดจากคลิปโชว์ความสามารถที่คุณแม่ของเขาโพสต์ทางออนไลน์จนได้ถูกดึงตัวเข้าสังกัดค่ายเพลงใหญ่ในแดนมะกันเมื่อ5ปีที่ผ่านมากลายเป็นเจ้าของหลายเรคคอร์ดสำคัญระดับโลกรวมทั้งนั่งแท่นบุคคลทรงอิทธิพลในหลายวงการอีกด้วยโดยคอนเสิร์ตหนนี้ไทยเรายังเป็นที่หมายแรกในเอเชียต่อจากการเดินสายทัวร์สนับสนุนอัลบั้มชุดที่3 Believe ของ Justin Bieber ในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะโดยในการแถลงข่าวยืนยันความพร้อมของคอนเสิร์ตแรกจากหนุ่ม JB ในไทยนั้นนอกจากเหล่าพันธมิตรพาร์ทเนอร์ผู้จัดงานแล้วก็ยังมีสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์เหลืองอุทัยรวมทั้งหนุ่มบี้ KPN ตบเท้าร่วมแสดงตัวในฐานะชาวบิลิเบอร์สาวกแฟนพันธุ์แท้ของหนุ่มบีเบอร์ไม่นับรวมชาวบิลิเบอร์แฟนเพลงในไทยเองก็ไม่พลาดมาร่วมแสดงพลังคนรักหนุ่ม JB กันเพียบด้วยเช่นเดียวกันค่ะคอนเสิร์ต Justin Bieber Believe Tour Live in Bangkok นั้นจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่26กันยายนนี้ณ Impact Challenger 3เมืองทองธานีบัตรราคา 2,500 4,000 5,000 และ 6,500 บาทจะเริ่มเปิดจำหน่ายทาง Ticket Major ตั้งแต่เสาร์ที่7กรกฎาคมนี้แต่ที่ต้องย้ำก็คืองานนี้ผู้ชมจะมีเพียง 10,000 ที่นั่งต่างจากคอนเสิร์ตของ Lady Gaga ในไทยก่อนหน้านี้ที่จุผู้ชมได้ถึง 40,000 และที่สำคัญงานนี้จะไม่มีการเพิ่มรอบโชว์ด้วยความฮอตฮิตคิวเต็มเหยียดของหนุ่ม Bieber ครับนั่นเองราคาบัตรผมว่าก็เป็นราคาที่เขาทางบีเบอร์เองก็ขายราคานี้เฉลี่ยก็ทั่วโลกก็ราคาประมาณนี้นะครับแอบบอกว่าจริงๆแล้วเมืองไทยถูกกว่าที่อื่นซ้ำไปยังมีบัตร 2,500 ให้กับแฟนๆรุ่นยาวนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าบัตรราคาแพงสุด 6,500 เนี่ยตอนกาก้าแพงกว่านี้นะกาก้านี่ 7,500 จำได้ไหมครับหรือว่าคอนเสิร์ตเกาหลีบางคอนเสิร์ตก็แพงกว่านี้ก็จำหน่ายบัตรอาทิตย์นี้วันที่7นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าใครลังเลเนี่ยอาจจะพลาดโอกาสดูหมื่นที่เองครับสำหรับบีเบอร์อะคะอย่างแรกเลยหล่ออันนี้ต้องยอมรับหล่อมากเท่แบบหน้าตาจิ้มลิ้มเชียร์หุ่นซิกแพคละลายใจมากพี่สองคือเป็นคนที่มีความสามารถมากเสียงก็พอเล่นดนตรีก็ได้แล้วเล่นได้ตั้งแต่เด็กๆด้วยเป็นคนที่มีความสามารถและอีกอย่างนึงเสน่ห์ของเขาก็คือความคิดความเชื่อมั่นในตัวเองของเขาอะไรเงี้ยที่เขาแบบเชื่อมั่นในพระเจ้าเชื่อมั่นในตัวเองในสิ่งที่เขาทำเราเข้าใจว่าเวลาที่แบบมีคนบอกว่าอะไรที่ทำไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้แต่เขาเชื่อมั่นแล้วเขาก็พยายามแล้วทำจนเป็นไปได้อย่างเงี้ยเราสึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเนี่ยเทเราชอบตั้งแต่ที่ได้ดูใน YouTube นะคะที่คุณแม่เขาอะค่ะเอามาลงอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามีคลิปของเขาหรอกแบบเพื่อนที่แบบดูเขาบอกเฮ้ยดูดีแบบเด็กคนนี้เก่งอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้าไปดูแบบจริงด้วยอะไรเงี้ยแบบเท่มากเลยแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆมาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะจนเขาออกเพลง Baby อะไรเงี้ยดังมากกับ Ludacris แล้วก็รู้สึกว่าแบบเจ๋งอะทำได้ยังไงเป็นแบบเด็กแบบผิวขาวที่มาฟิชลิ่งกับแบบคนผิวดำที่แบบเท่ๆเป็นฮิปฮอปแล้วแบบมันเจ๋งอะมีเพลงโปรดเยอะเลยค่ะชอบ Down to Earth ชอบ You Smile I Smile ชอบ Baby ชอบหลายเพลงเลยเจอกันที่คอนเสิร์ตค่ะรับรองเลยเจอกิฟต์ได้ข้างหน้าเลยค่ะ VIP เดี๋ยวไปกอดเวทีรอเลย